ไม้พานุพงศ์เปิดใจเพ่นออกนอกหนีคดี112นายพานุพงศ์จัดนอกแกนนากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหรือชาวสามนิ้วโพสต์เฟซบุ๊กภายหลังหลบหนีคดี112ว่าสวัสดีมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมขอใช้พื้นที่นี้เล่าเรื่องราวของการตัดสินใจครั้งที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือการจากบ้านจากครอบครัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแม่ผู้เป็นที่รักเพราะการตัดสินใจย้ายประเทศในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะทิ้งสิ่งใด แต่เกิดจากความจําเป็นและความหวังในการสแสวงหาชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมการตัดสินใจออกจากประเทศผมพยายามคิดอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบที่สุดทบทวนอยู่หลายต่อหลายครั้งว่าจะกระทบกับใครมากน้อยเพียงใดแต่เมื่อความคิดนั้นตกตะกอนจึงรู้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มาจากตัวผมแต่ต้นเหตุสําคัญที่แท้จริงเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมได้กระทําย่ำยีกับพวกเราจนหลายคนต้องสูญเสียอิสรภาพและเลวร้ายที่สุดคือการจากลา ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมเข้าใจดีว่าการจากลาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่ผมต้องออกจากประเทศไทยไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นเพราะสถานการณ์ความไม่ยุติธรรมที่ผมได้รับความไม่ปลอดภัยการถูกจำกัดเสรีภาพและการที่ผมไม่สามารถแสดงออกในสิ่งที่เชื่อมั่นได้ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกหนทางใหม่การจากกับแม่นั้นเจ็บปวดที่สุดแม่ผู้เป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่ผมมีในชีวิตแต่สถานการณ์ที่บีบบังคับทำให้เราสองคนต้องแยกจากกันและการที่ต้องจากกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้ คงมีเพียงคราบน้ำตาบนใบหน้าและความรู้สึกที่จุกอยู่ภายในใจของผมแต่ในความเศร้าและความเจ็บปวดผมยังมีความหวังเสมอว่าวันหนึ่งผมจะสามารถกลับไปดูแลแม่ได้ในวันสุดท้ายของชีวิตหรืออย่างน้อยที่สุดผมจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อคลายความกังวลของคนเป็นแม่ให้เขาได้สบายใจที่เห็นอนาคตของลูกเป็นไปได้ด้วยดีและผมยังหวังอีกว่าผมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อนักต่อสู้ทุกคนให้อารยาประเทศได้รับรู้ถึงการกดขี่ <c oughs> การจำกัดสิทธิทเสรีภาพผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทย และเรียกร้องอิสรภาพให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีจากความเห็นต่างและเพื่อนผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกคนในฐานะพลเมืองโลก